ครับท่านครับสั้นๆชัดๆเลยตอนนี้ทางพรรคของเราเนี่ยจุดยืนของเราเนี่ยจะไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐยังไงครับวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้โอกาสได้กลับเข้ามาในสภาครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มาปฏิบัติเป็นอธิการผู้แทนราษฎรแล้วก็มีความพร้อมที่จะกลับมารับใช้พี่น้องประชาชนนะครับพร้อมกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งก็ขอให้คำมั่นวันนี้ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ของเราด้วยความตั้งใจอย่างซื่อสัตย์สุจริตครับแล้วก็เราหาเสียงไว้ในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนเราก็จะมุ่งมั่นในการที่จะทำเรื่องเหล่านั้นครับเพื่อที่จะแก้จนสร้างคนและสร้างชาติตามที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้แล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าพวกเราทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากครับที่จะได้กลับเข้ามาอยู่ในสภาที่มีความเป็นไปครับขอบคุณนะครับครับครับเอาไปตอบ